สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่อ่างศิลานะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปซื้อหอยนางรมกันนะครับตามผมไปดูนะครับสดๆเลยดีครับนี่แกแบบสดๆเลยนะครับจ้ะโอ้นี่สดๆเลยพิกัดที่อ่างศิลานะครับร้านหอยนางรมสดๆนะครับพี่เขาแบบต้องไหนนะเปิดสดๆเลยแกะสดๆเลยนะแกะยากไหมครับเนี่ยบางตัวมันก็แข็งตัวมันก็นิ่มอ๋อครับต้องแบบมีความชำนาญเนาะใช่ใช่งั้นก็เป็นผมนี่คงเป็นไม่ชำนาญก็แขนก็ที่มือแล้วอ่ะครับผมที่นี่แบบทุกวันเลยใช่ไหมครับขายทุกวันเลยใช่ไหมครับไม่อ่ะครับผมบางทีก็ออกมาบางทีก็เสาร์อาทิตย์ครับส่วนมากจะขายเสาร์อาทิตย์อ๋อก็คือวันที่แบบเสาร์อาทิตย์จะขายแต่เสาร์อาทิตย์ก็เป็นพอดีพวกนักท่องเที่ยวก็มากันเนาะใช่ใช่ครับอย่างนี้เรามีกี่อายุหมายถึงว่ากี่วันไหมครับพวกหอยเนี่ยหมายถึงว่าเราเลี้ยงหรือว่าเราเก็บเลี้ยงเป็นเดือนเป็นปีครึ่งปีอ่ะครับผม6-7 เดือนโอ้บางทีก็เป็นปีครับบางทีมันก็ตายเนี่ยปีนี้ตายเยอะมาดูตรงที่นี่นะครับก็มีหลายราคานะครับราคา50 บาท100 150นะครับ3ราคาเคียงด้วยครับมาบางแสนอ่างศิลาก็ต้องหอยนางรมแล้วก็คบหินใช่ไหมฮะ2 จุดอ่างศิลาครับก็เดี๋ยวเอาไปลงให้ครับพิกัดตรงแยกอ่างศิลานะครับไม่ไกลรถอันนี้ถนนบางแสนนะใช่ยังไม่ถึงอ่างศิลาอ๋อไม่ทีการที่ร้านนะครับเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวต้องนั่งถนนบางแสนถนนบางแสนครับเพิ่งมาจากเขาสามมุกเมื่อกี้ครับก็ก็คือถนนบางแสนจะไปที่อ่างศิลานั่นเองอันนี้คือขายเป็นชุดละ100กับ150กับ50บาทเดี๋ยวผมขอชุดละ100ชุดนึงก็ได้ครับพี่ก็ตักแบบสดๆให้เลยครับเพื่อนๆนี่ครับThank you.
ครับผมได้มาแล้วครับในส่วนของหอยนางรมขอบคุณนะครับครับผมยังไม่แต่ยังไม่ถึงงานที่ร้านนะไปอีกครับมันจะเป็นปากท้องหน่อยนึงอ๋อครับเดี๋ยวไปก็จะมีของฝากจากปากท้องครับก็คือข้างหน้าใช่ไหมครับข้างหน้าครับแล้วเดี๋ยวไปจะปากท้องไปบางแสนแล้วอ่างศิลาแล้วอ๋อก็คือเส้นจากบางแสนจะไปอ่างศิลาโอเคครับบางแสนสายสองครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับครับผมเพื่อนๆผ่านมาอย่าลืมแวะนะครับพิกัดอยู่ใกล้ๆกับน้ำพุ่มเรือน5ครับถ้าเขาขายอยู่ตรงริมถนนเลยครับขอบคุณผมก็ได้มานะครับ1ถุงก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆ